น้องจะแต่งหน้าไปโรงเรียนเลยเหรอคะวันนี้นะคะแก๊ปก็จะมานำเสนอนะคะลุคการแต่งหน้าไปโรงเรียนนักเรียนคืออย่างนี้ค่ะมีแฟนเพจขอมาว่าพี่แก๊ปช่วยแต่งหน้าลุคใสๆไปโรงเรียนหน่อย ทำไมเด็กนักเรียนสมัยนี้แต่งหน้าไปโรงเรียนหรอคะคุณน้องคือแบบตอนแรกนะคะแก๊ปอ่านคอมเมนต์นี้แล้วแบบเฮ้ยจะทำดีหรือเปล่าแต่ก็แบบแฟนเพจเราขอมาเราก็ต้องทำจริงมะต้องบอกว่านี่แกไปขุดชุดนักเรียนมาเลยนะคะอายุเป็น10ปีแล้วเสื้อตัวนี้แต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะจะบอกเลย พี่งงว่าอาจารย์เขาไม่ว่าเหรอคะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณน้องอยากพี่ก็ทำให้มิสมาสเตอร์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหนูไม่ได้สอนน้องเขาแก่แดดแก่ลมนะคะแต่เขาขอมาจริงๆ ก็ในเมื่อน้องขอมานะคะพี่ก็จะทำให้ ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแก๊ปก็จะมาเปือยผิวให้ทุกคนดูก่อนนะคะซึ่งตัวแรกที่แก๊ปจะใช้ก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะหรือว่าตัวปรับสภาพผิวนะคะน้องๆหลายคนอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะคะแต่พี่อยากแนะนำว่าควรมีไว้นะคะมันเช็ดเครื่องสำอางได้ด้วยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์นะคะหรือว่าครีมบำรุงผิวนั่นเองน้องๆคนไหนใช้ยี่ห้อไหนอยู่ก็ใช้ยี่ห้อนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ช่วยลดอาการแพ้ค่ะพี่แนะนำขั้นตอนต่อไปสำคัญมากเลยนะคะน้องๆขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือครีมกันแดดนั่นเองเราจะต้องปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะยิ่งเช้าๆเราเคารพธงชาติเนี่ยแดดแรงมากๆเลยนะคะน้องจะไม่ทาครีมอะไรก็ได้นะคะแต่ครีมกันแดดเนี่ยพี่แนะนำว่าต้องทาค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของรองพื้นนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปไม่แนะนำให้น้องๆนักเรียนเนี่ยทารองพื้นไปโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันจะดูหนาเกินไปและไม่ดูเป็นธรรมชาติแต่พี่แนะนำว่าสำหรับใครที่มีปัญหาผิวมากๆเป็นสิวหรือรอยผิวไม่เท่ากันนะคะน้องก็สามารถทาได้บางๆค่ะตรงบริเวณที่เป็นปัญหาเท่านั้นถ้าพูดถึงรองพื้นสำหรับน้องๆนะคะพี่แนะนำสีจันตัวนี้เลยค่ะบางเบาค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของแป้งนะคะต้องบอกว่าวันนี้พี่แนะนำเคที่ดอนะคะซึ่งตัวนี้พี่ซื้อที่เซเว่นราคา69บาทเท่านั้นเองนะคะเขาจะเป็นแป้งโป่งแสงนะคะเบาๆค่อนข้างให้ลุคที่เป็นธรรมชาติเป็นนักเรียนเนี่ยใช้แค่นี้ก็พอค่ะน่ารักน่ารักต่อไปเป็นขั้นตอนของคิ้วนะคะวันนี้พี่ใช้ของ MTI ค่ะใช้2สีผสมกันนะคะจำไว้นะคะว่าหัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มแต่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีขนคิ้วดกอยู่แล้วนะคะก็ข้ามขั้นตอนเขียนคิ้วไปได้เลยค่ะวันนี้แต่งหน้านักเรียนใสๆนะคะแก๊ปจะข้ามขั้นตอนในการทาตาแล้วก็ปัดแก้มไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นลิปมันค่ะน้องไม่ต้องใช้เฮอร์ชี่เหมือนพี่ก็ได้นะน้องมีลิปมันอะไรที่น้องใช้ประจำอยู่แล้วน้องก็ใช้อันนั้นก็ได้ค่ะไม่ให้ปากแห้งก็พอเห็นไหมคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายๆค่ะลุคนักเรียนแต่งไปโรงเรียนแบบใสๆเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากให้แก๊ปทำลุคอะไรนะคะหรืออยากขอให้แก๊ปทำอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะคะนี่น้องๆดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พี่ด้วยนะคะพี่จะได้มีกำลังใจทำต่อไปวันนี้พี่ไปละบ๊ายบายบอกเลยแต่งแบบพี่กลางวันเตะบอลได้หน้าไม่เยิ้ม